รีบหาซื้อเทนนิสพาณิพักโพสต์เลขประจำตัววันคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมครั้งที่19รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงโพสต์ข้อความโชว์เลขประจำตัวที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศส่งสัญญาณถึงแฟนๆที่ชอบเสี่ยงดวงนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยการเอาชนะชิงกัวนักกีฬาของเจ้าภาพ 2-1 ยก 7-6 1-2 และ 12-9 และเป็นเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ล่าสุดเทนนิสพาณิพักได้โพสต์โชว์เลข3หลักที่เป็นเลขประจำตัว136ในตอนที่แข่งขันจนกว่าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมกับข้อความจะสิ้นเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวหาว่าไม่บอก5555DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวก31รายตุนลงทุนแชร์แม่มณีศูนย์227ล้าน DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31รายชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาทหอบสำนวนกว่า 50,000 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งอัยการวันที่28กันยายน2566กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เปิดเผยว่าตามที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่เศษ9ส่วน2563กรณีนางสาววรรธนีขอสงวนนามสกุลหรือแม่มณีกับพวกรวม31รายได้ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นด้วยการโฆษณาในสังคมออนไลน์ Facebook ชื่อมณีรัตน์สุรางมธุรสธรรมสว่างกุลนาเดียวันธนีมั่งมีศรีสุขบารมีเพิ่มพูนและฝากยอดต่ออนาคต DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31รายชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาท DSI สั่งฟ้องแม่มณีกับพวกรวม31รายชวนร่วมลงทุนแชร์แม่มณีมูลค่าความเสียหายกว่า227ล้านบาทโดยการโพสต์ข้อความและถ่ายทอดสดใน Facebook ว่ารับฝากเงินออมเงินวงละ 1,000 บาทตกลงจะให้ผลตอบแทนร้อยละ93ต่อเดือนของเงินลงทุนระยะเวลาฝาก1เดือนจ่ายคืนทั้งต้นและดอกโดยมีรูปแบบการลงทุนคือชักชวนให้นำเงินมาออมไว้กับแม่มณีเสนอให้ผลตอบแทน 93% เมื่อครบกำหนด1เดือนนอกจากนี้ยังมีการประกาศให้ลงทุนและให้ผลตอบแทนอีกหลายอัตราซึ่งคิดผลตอบแทนที่เสนอให้เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 1,116 บาทจนถึง 3,040 บาท 45 สตางค์ต่อปีซึ่งถือว่าเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ซึ่งทั้งหมดกระทำไปเพื่อจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีความมั่นใจในการนำเงินมาร่วมลงทุนกับพวกตนเองโดยกลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้นำเงินที่ลงทุนไปใช้ในการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะนำรายได้ตามที่ได้ประกาศไปนำมาจ่ายให้กับผู้ลงทุนได้แต่ทำไปเพื่อนำเงินของผู้หลงเชื่อลงทุนรายใหม่ๆและรายเก่าๆที่ลงทุนซ้ำมาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายก่อนหรือผู้ลงทุนรายปัจจุบันที่ครบกำหนดรับเงินปันผลและเงินลงทุนคืนในแต่ละวันการชักชวนนี้ทำให้ประชาชนหลายพันคนรวมทั้งผู้ร่วมลงทุนในคดีนี้จำนวน 1,133 รายหลงเชื่อส่งมอบเงินลงทุนไปยังกลุ่มผู้ต้องหากับพวกทำให้ประชาชนทั่วไปสูญเสียเงินที่ลงทุนไปและได้รับความเสียหายเท่าจำนวนที่ไม่ได้รับกลับจำนวน 227,452,365 บาท 5 สตางค์การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องโดยอธิบดี DSI มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน31รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4มาตรา12และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา343ประกอบมาตรา83และขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือราคาแทนผู้เสียหายจากผู้ต้องหาทั้ง31รายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43และพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527มาตรา9โดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมอบหมายให้นางนันพัฒน์เกยุราพันธ์ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ1และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน133แฟ้มจำนวน 58,57 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดในวันที่27กันยายน2566เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด่วนจำคุกชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร3ปีไม่รอลงอาญาผิดมะ 0.157 คดีคุมตัวบิลลี่ด่วนคุกชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร3ปีไม่รอลงอาญาข้อหาหมู่157คดีคุมตัวบิลลี่แต่ไม่ส่งพนักงานสอบสวนส่วนคดีฆ่าอำพรางศพให้ยกฟ้องเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่28กันยายน2566ที่ห้องพิจารณา303ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.ท.เศษ166ส่วน2565ที่อัยการโจทยื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสมัยเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นจำเลยพร้อมพวก4คนกรณีการหายตัวไปของนายพลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่17เมษายน2557และพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายจุลภาพฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการและต่อมาได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยวันนี้นายชัยวัฒน์กับพวกซึ่งเป็นจำเลยรวม4คนพร้อมทนายเดินทางมาศาลส่วนฝ่ายโจทก์
มีโจทย์ร่วมและทนายเดินทางมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าจำเลยกระทำผิดมาตรา157หรือไม่เห็นว่าจำเลยที่1จับกุมนายบิลลี่พร้อมนำผึ้งป่าและรถจักรยานยนต์ที่ด่านตรวจแต่ไม่ยอมทำบันทึกการจับกุมและนำตัวส่งตำรวจพื้นที่ตามขั้นตอนถือว่าจำเลยมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนจำเลยที่2ถึง4ทำตามที่จำเลยที่1สั่งยังไม่เป็นความผิดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันกักขังข่มขืนใจให้นายบิลลี่ขึ้นรถยนต์หรือไม่เห็นว่ามีพยานเห็นว่าจำเลยทั้ง4พานายบิลลี่ขึ้นรถแต่ไม่มีการขู่บังคับโดยใช้อาวุธแต่ไม่มีพยานคนใดยืนยันได้ว่าจำเลยปล่อยตัวนายบิลลี่ลงที่บริเวณใกล้กับแยกไฟแดงแต่พยานโจทก็ยังไม่มีการเบิกความให้เห็นว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังนายบิลลี่แต่อย่างใดปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันฆ่านายบิลลี่โดยไตร่ตรองหรือไม่เห็นว่าชิ้นส่วนกระดูกที่โจทย์นำสืบผลตรวจไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของนายบิลลี่หรือไม่และโจทย์ไม่สามารถนำสืบได้ว่านายบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตดังนั้นพยานหลักฐานจึงยังไม่อาจเชื่อได้ว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันฆ่านายบิลลี่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่เห็นว่าข้อหาที่มีการแจ้งต่อจำเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจฟ้องคดีพิพากษาว่านายชัยวัฒน์จำเลยที่1มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่ไม่ทำบันทึกการจับกุมนำตัวนายบิลลี่ส่งพนักงานสอบสวนสั่งจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาอื่นพิพากษายกฟ้องและจำเลยที่2ถึง4พิพากษายกฟ้องทั้งนี้นายชัยวัฒน์ได้ทำเรื่องประกันตัวและต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่หายตัวไปภายหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกันจับกุมในความผิดอาญากรณีนำน้ำผึ้งซึ่งเป็นของป่าออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่17เมษายน2557ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่เศษ13ส่วน2565จากการสอบสวนมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเป็นการฆาตกรรมโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพวกจำนวน4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ฐานร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนียวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายจุลภาคฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการและต่อมาได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าว
และส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ป.ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547มาตรา34ตามที่ได้เสนอข่าวต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แล้วนั้นอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรกับพวกฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายร่วมกันโดยทุจริตหรืออำพรางคดีกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 289 47 309310พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พ.ศ. 2560มาตรา4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวีพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่21พ.ศ. 2542มาตรา5Thank you.